สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับประจำวันที่31กรกฎาคม2557นะครับก็เป็นในเรื่องของประกาศผลประกอบการเริ่มมาบ้างแล้วนะครับตัวแรกก็คือตัวโกลพลังงานนะครับในไตรมาส2เนี่ยก็มีกำไรปกติเนี่ยโตขึ้น 66% year on year นะครับอันนี้ก็ผลักดันจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP นะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นนะครับจากการไม่หยุดซ่อมบำรุงแล้วก็ได้มีค่าไฟที่สูงตามฤดูกาลขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้าโคเจนนะครับหรือพลังงานความร้อนร่วมเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะหนุนจากสเปรดของถ่านหินนะครับแล้วก็มีรายได้พิเศษนะครับจากเงินชดเชยประกันเข้ามา99ล้านแล้วก็ไม่ได้มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนปีก่อนที่เข้ามาสูงถึง896ล้านบาทนะครับเมื่อรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีบริษัทก็จะมีกำไรเติบโต 130% เทียบ year on year นะครับโรงไฟฟ้า HHPC นะครับมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้รายได้ในตัวนี้เนี่ยโตขึ้นถึง 65% นะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าKECO 1นะครับอันนี้ได้ประโยชน์จากปริมาณการผลิตแล้วก็รายได้ค่าไฟนะครับโดยไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงนะครับทำให้ขายไฟได้มากขึ้นก็เลยทำให้ตัวรายได้เนี่ยในตัวนี้โตขึ้นถึง 94% นะครับโรงไฟฟ้าGrow IPP นะครับมีการผลิตทรงตัวนะครับแต่ได้ประโยชน์จากรายได้ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้รายได้เนี่ยโต 4% นะครับแล้วก็ในกลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและไอน้ำหรือตัวโคเจนนะครับไม่ได้มีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านะครับปริมาณการขายก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวสเปรดถ่านหินที่ดีขึ้นด้วยนะครับในแม้โรงไฟฟ้าหลายๆตัวเนี่ยจะไม่ได้หยุดซ่อมบำรุงนะครับแต่ว่าในไตรมาส3เนี่ยก็จะมีการหยุดซ่อมบำรุงนะครับโรงไฟฟ้าตัว CFB นะครับ3นะครับประมาณสัก30วันนะครับก็อาจจะมีผลในเรื่องของปริมาณการขายไฟให้ลดลงเล็กน้อยนะครับโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายได้มีการปรับคาดการกำไรปกตินะครับในปี57ขึ้นอีก 5% นะฮะจากประมาณการเดิมนะครับมาอยู่ที่ 9,010 ล้านบาทนะครับโดยกำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็นประมาณ 58% ของประมาณการใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าในครึ่งปีแรกจะจ่ายเงินปันผลที่ 1.78 บาทต่อหุ้นนะครับก็ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 4% นะครับเราแนะนำถือนะครับในตัวของโกนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่พื้นฐานปี58มองไว้ที่88บาทนะครับแล้วก็ตัว Pichet Shipping นะครับประกาศขาดทุนออกมา53ล้านบาทนะครับก็แย่ลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ที่มีกำไรนะครับแต่ก็ดีกว่าที่เรามองไว้ว่าขาดทุน60ล้านนะครับอัตราค่าระวางเรือนเนี่ยถือว่าปรับตัวดีกว่าที่มองเอาไว้นะครับประมาณ 6.5% แล้วก็โตขึ้น 16% เทียบ year on year นะครับจำนวนเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นลำหนึ่งนะฮะจาก39เป็น40ลำนะครับก็เลยทำให้ตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น 26% นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับต้นทุนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยต้นทุนเดินเรือเนี่ยสูงกว่าค่า 2.8% แล้วก็มากกว่าปีก่อนอยู่ที่ 4.7% นะครับก็เลยทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 16% ค่าใช้จ่ายลูกเรือนะครับก็หลักๆมาจากค่าใช้จ่ายลูกเรือนะครับค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเรือนะครับแล้วก็ในปีนี้ไม่มีกำไรจากการแปลงหนี้สัญญาต่อเรือเข้ามา260ล้านบาทนะครับก็เลยทำให้รายได้อื่นๆเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะต้นทุนทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง 75% นะครับเนื่องจากว่าเขามีการตัดค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆครั้งเดียวเนี่ยออกมา75ล้านจากการยกเลิกวงเงินกู้150ล้านเหรียญออกไปนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีค่าธรรมเนียมก้อนนี้นะครับไอตัวพีเชียดเนี่ยก็จะมีกำไรอยู่ที่22ล้านก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดัชนีค่าระวางเรือที่อ่อนตัวลงในช่วงของปลายไตรมาส2นะครับเรามองว่าจะกดดันต่อค่าระวางเรือในช่วงต้นของไตรมาส3ให้อ่อนตัวลงไปอีกนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นนะครับดัชนีค่าระวางเรือเริ่มทรงตัวแล้วก็ฟื้นตัวบ้างแต่การฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างช้านะครับเราก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลดีในช่วงของไตรมาส3นะครับแต่ในไตรมาส4เองเนี่ยมองว่าค่าระวางเรือจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากโดยปกติก็เป็นวัฏจักรนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับที่ทำกดดันต่อค่าระวางเรือเนี่ยมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้มีการปรับลดนะครับกำไรในปีนี้ลงนะครับโดยได้นำการตัดขาดทุนค่าธรรมเนียมทางการเงินเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็ทำให้กำไรในปีนี้เรามองไว้อยู่ที่423ล้านนะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยเรามองว่ากำไรจะโดดเด่นขึ้นเป็น 1,320
29ล้านบาทนะครับอันนี้เนื่องจากมองในเรื่องของอุตสาหกรรมเดินเรือนะครับที่จะดีขึ้นนะครับก็จะทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยยังคงสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาโอเวอร์ซัพพลายที่หมดลงนะครับเราอิงไพร์เปอร์บุ๊กเท่าเดิมที่ 1.75 เท่านะครับแต่ได้เลื่อนราคาพื้นฐานเป็นปี58นะครับอยู่ที่ 28.25 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ตัว SVI นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการในไตรมาส2นะครับก็คาดว่าในไตรมาส2เนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นนะครับ 31% year on year แต่ Q on Q จะลดลง 3% นะครับมองกำไรในไตรมาส2เนี่ยจะอยู่ที่198ล้านบาทนะครับเป็นผลมาจากยอดขายนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับ 12% year on year แล้วก็ 8% Q on Q นะครับจากคำสั่งซื้อที่ทยอยเพิ่มขึ้นแต่คาดว่าแนวโน้มมาร์จิ้นจะไม่ต่างจากปีก่อนนะครับแต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยคงจะลดลงบ้างนะครับเพราะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะฮะค่าใช้จ่ายขายและบริหารก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็จะมีการรับรู้ประกันเข้ามาอีก60ล้านบาทนะครับแต่จะมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา10ล้านนะก็จะส่งผลให้กำไรสุทธิอย่างที่บอกไว้เริ่มต้นว่าจะอยู่ที่248ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 31% year on yearแม้คาดว่าจะเห็นยอดขายทยอยเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังนะฮะจากฤดูกาลแล้วก็การผลิตที่มากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คาดการยอดขายในไตรมาส2ซึ่งต่ำกว่าที่เคยมองไว้ทำให้เรายังกังวลว่าประมาณการที่ทำไว้311ล้านเหรียญเนี่ยอาจจะดูมีความยากขึ้นนะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับที่ไทยเนี่ยยังประกาศใช้กฎอัยการศึกก็เลยส่งผลให้ลูกค้ารายใหม่เนี่ยไม่เข้ามาตรวจสอบโรงงานนะฮะสำหรับการผลิตโมเดลใหม่ๆก็ทำให้อาจกระทบต่อยอดขายปีนี้ให้ไม่เป็นไปดังคาดนะครับจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้าใหม่ในกลุ่มรถยนต์นะครับซึ่งคาดว่าจะทราบผลกลางเดือนสิงหาอันนี้เรามองว่าจะมีส่วนผลักดันในเรื่องของยอดขายนะครับเราก็เลยยังคงประมาณการยอดขายเดิมไว้ก่อนนะครับจากคำสั่งซื้อที่ล่าช้ากว่าที่คาดทำให้ทางฝ่ายกังวลว่าจะทำให้ผลประกอบการเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่เคยคาดไว้นะแล้วก็ส่งผลให้ราคาหุ้น SVI เนี่ยยังคงแลกกาดนะครับกับเมื่อเทียบกับกลุ่มชิ้นส่วนด้วยกันเองนะครับทางฝ่ายคงคำแนะนำแค่เพียงทยอยซื้อในตัวของ SVI นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 4.64 บาทTC นะครับก็เป็นพรีวิวผลประกอบการไตรมาส2นะครับทางฝ่ายคาดนะครับในไตรมาส2นะครับ KTC จะคงมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่นอีกนะครับโดยคาดจะมีกำไรสุทธิที่410ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 26.8% year on year แล้วก็ 15.6% Q on Q นะครับจากสินเชื่อที่กลับมาขยายตัวนะครับทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยไว้ได้นะครับและคาดว่าจะมีการตั้งสำรองไม่สูงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมาด้วยนะครับในช่วงไตรมาส1นะครับสินเชื่อ KTC หดตัวลงนะครับจากสิ้นปี56นะครับ 3.1% นะครับในส่วนไตรมาส2นะครับเราคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ประมาณ 3% นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เพียงพอและจะทำให้สินเชื่อกลับมาขยายตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปี56นะครับแต่คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับสินเชื่อจะเร่งตัวขึ้นนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวนะครับและเป็นช่วงไฮซีซั่นของการปล่อยสินเชื่อนอกจากนี้ยังคาดว่า KTC จะมีแคมเปญทางการตลาดออกมานะครับเพื่อเร่งการจับจ่ายของลูกค้าด้วยนะครับภายหลังจาก KTC ได้มีการปรับโครงสร้างภายในนะครับทั้งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับและการหันมาใช้หน่วยงานภายในบริษัทแทนที่จะเอาซอสออกไปนะครับส่งผลให้ผลประกอบการปี56ของ KTC นะครับกลับมาเติบโตสูงถึง 403% นะครับโดยมีกำไรสุทธิที่ 1,300 ล้านบาทส่วนในปี 57-58 นะครับทางฝ่ายคาดว่าการดำเนินงานนะครับจะอยู่ตัวนะครับทำให้ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงนะครับโดยปี57นะครับคาดว่าจะมีกำไรสุทธิที่ 1,360 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 6% year on year นะครับส่วนปี58คาดว่าจะมีกำไรที่ 1,400 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นอีก 5% ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี58นะครับที่55บาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาหุ้นของ KTC ในช่วงที่ผ่านมานะครับปรับขึ้นมาสูงมากนะครับทำให้เราทางฝ่ายนะครับแนะนำเพียงถือนะครับจากเดิมที่แนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ KTCต่อที่ SP นะครับ
ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส2มากกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับถึง 13% นะครับอยู่ที่255ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 4.3% year on year แล้วก็เพิ่มขึ้นถึง 167% Q1Q นะครับเนื่องจากบริษัทมีรายได้ค่าในหน้าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับที่กลับมาคึกคักในช่วงไตรมาส2นะครับรวมถึงการเพิ่มขึ้นมากนะครับของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 84% year on year นะครับและ 246% Q1Q เนื่องจากปัจจุบัน ASP มีดีลที่ปรึกษาทางการเงินค่อนข้างมากนะครับกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกนะครับมีลดลงนะครับถึง 45% year on year นะครับที่350ล้านนะครับคิดเป็น 46% ของกำไรสุทธิปี57ที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับที่713ล้านนะครับซึ่งลดลงจากปีก่อนนะครับ 29%เนื่องจากทางฝ่ายประเมินมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยตะวันของตลาดเซ็ตและ MAI นะครับอยู่ที่ 35,000 ล้านนะครับลดลงจากปีก่อนหน้านะครับถึง 20% ยังคงคำแนะนำถือนะครับถึงแม้ว่าราคาปัจจุบันจะมากกว่าราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายประเมินไว้นะครับที่ 3.62 สตางค์นะครับเนื่องจากทางฝ่ายคาดว่าช่วงนี้นักทุนควรถือรอรับเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกนะครับที่คาดว่าจะจ่ายที่12สตางค์ต่อหุ้นนะครับคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 3.2%คราวจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับประมาณต้นเดือนกันยานะครับสำหรับ ASP ต่อนะครับปูนใหญ่นะครับก็งบออกมาลดลง 14% year on year นะครับกำไรออกมา 8,500 ก็ใกล้ๆกับที่ตลาดคาดนะครับผมดูตลาดคาดก็ 8,000-9,000 นะครับส่วนใหญ่อยู่8กลางๆนะครับดูจากรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับราคาปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มจากการซื้อวัสดุก่อสร้างบริษัทต่างประเทศที่เขาไปเทคโอเวอร์ปีก่อนๆมาร์จิ้นลดลงเพราะว่ามาร์จิ้นปิโตไม่ดีอย่างที่คาดนะครับเป็นเพราะว่าราคาวัตถุดิบนาฟทาเนี่ยขึ้นเร็วกว่าราคาขายนะครับมีรายได้เงินปันผลลดลงจากเงินลงทุนโตโยต้าซึ่งชะลอตัวลงนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นไปผลประกอบการอ่อนตัวตามที่ตลาดคาดปีนี้คงหวังอะไรเยอะไม่ได้นะครับในส่วนของปูนกับวัสดุก่อสร้างยังชะลอตัวอยู่นะครับปิโตเคมียังฟื้นตัวน้อยนะครับดูจากราคานาฟทาที่เป็นวัตถุดิบยังผันผวนนะครับในขณะที่รายได้จากเงินปันผลเนี่ยก็ยังลดลงนะครับเชื่อว่าในปีหน้าน่าจะดีกว่านี้นะครับในส่วนของธุรกิจก่อสร้างแล้วก็อุปทานปูนซีเมนต์นะครับจากโพลีนปีหน้าจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะมีความกังวลในเรื่องของการปรับราคาขายเพราะซัพพลายเพิ่มขึ้นแต่บริษัทปูนใหญ่เนี่ยมีหนทางการขายต่างประเทศได้นะครับมีโรงงานปูนซีเมนต์อยู่รอบๆภูมิภาคนะครับขณะที่ราคาปิโตรเคมีน่าจะฟื้นตัวตามตลาดโลกแต่ก็มีความกังวลเรื่องการปฏิรูปพลังงานอาจจะทำให้ราคาวัตถุดิบ LPG สูงขึ้นเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมีการใช้วัตถุดิบ LPG อยู่ประมาณ 12% นะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่บริษัทก็จะหาวิธีการบริหารการจัดซื้อมาลดความเสี่ยงนะครับเชื่อว่าผลกระทบจะมีไม่มากส่วนธุรกิจกระดาษจะดีขึ้นจากการขยายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมองปีหน้ากำไรกลับมา 12% ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐาน480 บาทนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ